ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับรายการฮิโรชิเอ็กซอติกบอยก้าครับก็วันนี้ก็ตามที่เคยบอกไว้นะก็วันนี้ก็เป็นการอัปเดตนะครับว่าตอนนี้มีสมาชิกอยู่กี่ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะว่ามีใครบ้างนะครับผมอ่ะนะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นตู้แมงป่องนะครับผมที่สมสะสมมาก็ค่อนข้างจะร่อยหรอแล้วครับก็มีขายไปบ้างครับก็ตาย1ตัวนะเอ้ยตายประมาณ2ตัวสิตายประมาณ2ตัวก็เลยแบบว่ามันล่อยหลอลงแล้วก็ขายไปด้วยนะครับขายไปประมาณ2ตัวแล้วก็ให้น้องนนท์ไปตัวนึงให้ตัวแข็งแรงมากๆไปเลยนะครับก็จะมีนี่พวกนี้คือตัวแม่ก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันนี้คือใกล้ลูกมันใกล้จะเดินได้แล้วนะครับนี่ก็ตัวที่ถ่ายไว้ตอนคลิปนู้นนะครับผมคลิปที่เอาลงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเซตใหม่นะครับที่เพิ่งออกวันนี้ก็โซนแมลงก็มีอีก1ตัวอันนี้เป็นไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับไม่ได้เซียนแมงป่องเท่าไหร่น่าจะเป็นขาเหลืองน่าจะนะครับผมไม่ช่ำเรื่องนี้เท่าไหร่พอเอิญว่าจับได้นะก็เดี๋ยวจะไปอัปเดตทางงูกันบ้างนะครับผมโอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นแมงป่องที่มันตายนะอันนี้ผมไม่ตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดแล้วก็อยู่ดีมันก็ตายเองนะผมก็เลยสตาร์ทไว้นะครับผมก็ไม่ยากนะครับลองถ้าใครมีซากแมลงก็ลองฝึกได้นะครับแต่พวกแมงป่องหรือพวกแมลงที่ไส้เยอะนี่อาจจะลำบากนะเพราะตรงนี้ไส้เยอะมากครับต้องตากแดดนานเลยทีเดียวก็ตู้นี้คือตู้ปลาที่ผมทำแตกไปนะก็นี่ซ่อมแล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ว่าก็คงจะใส่ปลาไม่ได้แหละผมก็เลยติดตะแกรงตรงนี้แล้วก็ใช้ซิลิโคนนะครับแปะนะก็อนาคตน่าจะเป็นตู้ของพวกงูต้นไม้ครับอาจจะเอามาเลี้ยงประมาณ 2-3 ตัวอะไรประมาณนี้นะเพราะว่างูต้นไม้มันไม่มีแรงมหาศาลขนาดที่ว่าฉีกกรงได้นะครับผมเหมือนพวกปองทองนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอนาคตจะเลี้ยงก็อีกไม่นานนะครับน่าจะภายใน 2-3 อาทิตย์นี้ก็อาจจะได้เลี้ยงแล้วนะครับก็อาจจะทำคลิปลงช่องนะครับผมก็เดี๋ยวไปดูอีกโซนนึงกันเลยครับผมอันนี้ของแถมนะครับสำหรับโซนแมลงก็ไม่มั่นใจเหมือนกันจะเปิดให้ดูหรือเปล่าแต่ว่าก็เปิดเลยนะครับผมก็นี่ไงก็จะเป็นพวกRed Runner นะครับที่ผมเพาะไว้ให้พวกแมงป่องแต่ว่ามันมีสตอรี่ว่าตอนแรกกับผมสั่งนิดเดียวแล้วทีเนี้ยทางร้านเขาอ่ะลืมส่งนะครับผมเขาก็เลยแถมมาอีกจำนวนหนึ่งแล้วแบบว่ามันก็เพาะโคตรไวนะครับนี่เลี้ยงยังไม่ถึง3เดือนแล้วมั้งเนี่ยได้ขนาดนี่คือหลุดไปบ้างนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมทำมันหลุดไป100กว่าตัวนี่ขนาดหลุดไป100กว่าตัวนะยังเหลือเยอะขนาดนี้ครับก็สำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ที่สามารถกินแมลงได้ผมว่าควรจะเพาะไว้นะครับผมแต่ถ้าเลี้ยงพวกเบียดดาร์คอนผมว่าไม่น่าเหลือนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูโซนงูกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะมาเป็นตัวแรกนะครับก็จะเป็นเจ้าก้นขบนะครับเจ้าเดิมที่อยู่มานานนะครับผมแต่ก็ยังไม่ไปไหนก็ยังอยู่นี่อยู่ตัวก้นตับเลยก็ตอนแรกก็จะจำได้ว่าผมจะเอาใส่อีกกล่องนึงใช่ไหมแต่เผอิญว่าผมเปลี่ยนกล่องนั้นอ่ะผมเลี้ยงแบบน้ำแล้วพอมันอึมันอะไรเงี้ยเวลาเราเอามือไปจับนะครับผมมันคิดว่าเป็นปลาผมก็โดนกัดไปนะผมก็จะขึ้นรูปให้ดูนะก็สำหรับคนที่โดนงูก้นขบกัดนี่คือหายากมากครับเพราะว่างูพันนี้มันไม่กัดจริงๆแต่ว่าวันนั้นคือมันได้กลิ่นปลาจากนิ้วผมเพราะว่าวันนั้นผมให้กินไส้ปลานะครับผมกลิ่นมันแรงมากตอนนี้กล่องเก่ามันก็ยังไม่ได้ล้างเลยนะนี่เหมือนอนาคอนด้าไหมอนาคอนด้าน้อยวันนี้ดุไหมเนี่ยไม่ดุแล้วไม่มีกลิ่นปลาไม่มีกลิ่นปลาก็น่ารักนี่ก็ตัวนี้น่าจะเป็นเพศเมียนะถ้าจำไม่ผิดเท่าที่ผมดูก็คงจะติดอยู่บ้านนี้อีกนานเลยนะครับเพราะว่าผมถูกใจตัวนี้นะแต่ไม่เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบก้นขบเท่าไหร่แต่ว่าเผอิญว่าตัวนี้มันถูกชะตานะครับก็เลยเลี้ยงไว้นะก็เดี๋ยวจะไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับ
โอเคนะครับก่อนที่เราจะไปอัปเดตงูพวกงูป้องทองพวกตาแมวทั้งหลายก็ภายในสัปดาห์ที่ผ่านมามันเกิดเรื่องนะก็คือผมเอางูป้องทองมาใหม่2ตัวซึ่งเป็นงูป่าแล้วทีนี้มันมีเห็บแต่ผมไม่ทันได้สังเกตนะครับก็เลยเจ้าฮิโรชิตอนนั้นมันก็แบบว่ามีอารมณ์ผมก็เลยเอาตัวเมียตัวนึงอ่ะลงไปผสมก็เลยติดเห็บกันมันเลยทีนี้ติดกันผมก็เลยต้องเขาไม่ได้จ่ายแต่ก็ผมก็เลยใช้แป้งนะครับผมแป้งเห็บหมัดของหมาแมวนะครับก็เอามาโรยกันทั่วเลยนะครับก็กำจัดเห็บหมัดแล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระดาษนะครับผมเพราะรู้สึกว่าผมไม่มั่นใจว่าไอ้พวกเห็บหมัดมันสามารถติดมากับพวกกากมะพร้าวที่ผมใช้หรือเปล่าผมก็เลยเอาออกหมดก็เอากิ่งไม้ทั้งหลายไปแช่น้ำทำความสะอาดตู้อาบน้ำให้งูครับผมแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าโอ้มันวุ่นวายแล้วก็มันใช้เวลาครับใช้เวลาประมาณ1คืนกับอีกตอนช่วงเช้านะผมถึงจะทำเสร็จเพราะว่าต้องรอยามันออกฤทธิ์ฆ่าเห็บทั้งหมดนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูงูกันเลยว่าตอนนี้มีกี่ตัวแล้วนะครับผมไปดูกันเลยครับก็จะมาเริ่มจากตัวแรกนะครับผมก็เป็นเจ้าไส้หางม้านะก็เพิ่งกินอาหารนะครับในรอบหลายเดือนเพิ่งกินอาหารนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นมุมตั้งครับเพื่อจะให้เขารู้สึกเหมือนว่าอยู่บนต้นไม้ก็อยู่มานานนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำรีวิวก็รอๆหน่อยนะก็เดี๋ยวให้เขาอาการปกติก่อนก็ตอนนี้ก็คือที่เขากินเพราะว่าผมให้เหยื่อเป็นนะครับผมก็เลยเขาก็เลยกินอาหารแต่ไม่รู้ว่าครั้งหน้านี่จะยอมกินเหยื่อแช่หรือเปล่านะก็สวยนะครับผมตัวนี้สวยมากวาววับนิสัยก็ค่อนข้างดีนะครับเปรี้ยวนิดนึงก็เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยครับครับผมก็สมาชิกก็ไม่ใช่หน้าใหม่แล้วก็จะเป็นใกล้จะเป็นหน้าเก่าแล้วก็ยังถือว่าเป็นเด็กใหม่อยู่แล้วกันเนาะก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นป้องทองเพศผู้นะผมยังไม่ได้ตั้งชื่อก็ตัวนี้คือตาเขาบอดนะทั้งสองข้างเลยเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ดูตรงตาของเขานะครับถ้าสังเกตมันจะเป็นสีในกล้องมันมองไม่เห็นแต่ว่าในจริงๆมันเป็นแบบว่าตาเขาเป็นฝ้าแล้วนะครับก็ตัวนี้เหตุผลที่ผมเก็บไว้ก็คือเห็นตรงคางเขาไหมครับผมจะซูมให้ดูเห็นไหมครับตรงคางเขาจะเป็นสีขาวนะครับผมซึ่งหาได้ยากในงูป้องทองนะครับผมถ้าไม่นับที่เขาพัฒนาสายพันธุ์แล้วนะพัฒนาสีไปแล้วนะครับผมอันนั้นเป็นของต่างประเทศนะก็เลยไม่นับของคนไทยก็เพิ่งมีตัวนี้ตัวแรกที่ผมเห็นว่ามันขาวขนาดนี้นะครับก็เลยเก็บไว้แล้วก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะให้เลี้ยงสบายๆนะครับก็คือไม่มีกิ่งไม้นะครับก็เลยให้เป็นแบบนี้อันนี้ผม DIY เอาเองเพราะว่าเขาคงไม่ได้ขึ้นไปนอนหรอกครับเพราะว่าเขามองไม่เห็นนะก็ตัวต่อไปก็คือเจ้าจิโร่นะครับผมเจ้าจิโร่ก็จะเป็นงูเพศผู้ก็กระจกนี่เพศผู้หมดเลยก็จะเป็นงูเพศผู้นะครับอีกตัวนึงของผมโอ้ยทำไมกล้องไม่โฟกัสล่ะโอเคนะครับผมก็เจ้าจิโร่ก็อยู่กับผมมานานพอสมควรแล้วตอนแรกก็มาก็ดุๆนะก็ดุๆเหมือนงูทั่วไปแต่พอเริ่มอยู่นานเริ่มเหมือนฮิโรชิขึ้นทุกวันนะครับแต่ว่านิสัยของตัวนี้คือค่อนข้างจะรักอิสระเลยทีเดียวนะครับคือถ้าจับแล้วเขาก็จะเลื้อยไปมาเลยไม่เหมือนตัวอื่นที่จะอยู่นิ่งๆนะก็คือชอบการเลื้อยมากนะครับผมก็แล้วก็ชอบขี้ในถ้วยน้ำนะครับผมแต่ว่าผมเปลี่ยนแล้วโอเคนะครับไปดูขาใหญ่ประจำช่องวันดีกว่านี่นะครับผมเจ้าฮิโรชินะครับผมพี่ใจกว้างของเรานั่นเองก็ช่วงนี้ก็ติดสาวนะก็ได้เอาที่ผมบอกแล้วนะครับผมเอาลงผสมแล้วนะครับก็รู้สึกว่าจะพึงพอใจนะผมช่วงนี้ก็นอนนิ่งนะตอนช่วงแรกๆนี่ผมแทบไม่ได้นอนนะครับคือเสียงแบบในมันแบบว่าดันตู้นะครับผมดังกึกทุกวันเลยนะครับเพราะว่ามันอยากจะผสมพันธุ์นะครับผมก็อย่างนี้แหละครับงูตัวนี้มันหางตัวมีนานนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูพวกสาวๆกันเลยดีกว่าว่ามีมาใหม่กี่ตัวนะครับผมครับผมนี่ก็จะเป็นตัวเมียนะครับที่มาพร้อมกับเจ้าตัวที่ตาบอดตัวผู้นะครับส่วนอีกตัวนึงที่เป็นตัวผู้เหมือนกันก็ผมก็ขายไปให้เพื่อนแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็แลกกับเจ้าเขียวบอลเพศเมียนะก็
ก็ตัวนี้นะครับนิสัยค่อนข้างจะดุเลยทีเดียวนะครับผมค่อนข้างจะเดาอารมณ์เขายากมากนะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะจับให้ดูพอเขาเริ่มตื่นเนี่ยเขาจะดุมากนะครับเขาจะแบบว่ามีการถ้าในป้องทองเขาเรียกกันก็คือฉกเขาค่อนข้างจะฉกแบบว่าคาดเดาไม่ค่อยได้นะครับคือเขาไม่ค่อยตั้งท่าฉกเขาจะฉกแบบมุมตรงๆแต่ผมไม่รู้ว่าเราจะทำให้ดูไหมนะไหนดูก่อนไม่มั่นใจนะครับผมเดี๋ยวจับให้ดูเลยน่าจะไม่แล้วนะครับเพราะว่าปกตินี่คือจะพุ่งใส่เลยนะก็เพราะว่ามันน่าจะกล่องมันชื้นๆนะครับอาจจะอารมณ์ดีอยู่ก็ใหญ่พอสมควรนะก็อย่าไปทำให้เขาอารมณ์เสียมากดีกว่านะครับผมเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับโอเคตัวต่อมานะครับผมก็เป็นตัวเมียอีกหนึ่งตัวแต่เล็กลงมาหน่อยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับผมได้แบบว่าไงอ่ะคือต้องมาพักในกล่องนี้ก่อนเพราะว่าเขาค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับตอนนี้ก็คือเขาออกไข่แต่ว่าไม่ใช่ไข่ที่ได้นะครับผมคือไข่พวกนั้นน่ะเสียหมดเลยทั้ง6ฟองคือไข่เขาค้างนะครับผมคือเขาไม่พร้อมในการออกไข่แล้วไข่ค้างผมก็เลยต้องรีดไข่ออกมานะครับผมก็เลยทำให้เขาตอนนี้ช่วงนี้อ่อนแรงนะครับผมคือตอนนี้รอ2อาทิตย์เพื่อจะให้เขากลับมาแข็งแรงครั้งแล้วค่อยให้อาหารนะก็น้ำก็ห้ามให้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงเฝ้าระวังอยู่แต่ตอนนี้ที่ผมลองจับดูเขาก็แข็งแรงแล้วนะครับผมเริ่มแข็งแรงแล้วเดี๋ยวผมจะลองให้อาหารดูนะก็อันนี้คือที่มาใหม่สดๆเลยกับอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่ตอนแรกอยู่ด้วยกันผมลืมบอกไปไอ้ตัวนี้แหละที่ทำให้ทุกตัวติดเห็บนะครับผมตัวนี้เห็บเยอะมากก็อีกตัวนะครับก็จะมาคู่กันแต่ว่าเป็นตัวที่ออกไข่แล้วไข่ดีนะครับผมเลาะทุกฟองเป็นตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะนิสัยดีนะครับแต่ขี้เลื้อยไปหน่อยแต่ไม่ได้ขี้ตกใจอะไรขนาดนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะตัวเล็กเลยนะตัวเล็กกว่าตัวเมื่อกี้นะครับผมพอสมควรเลยเป็นน้องแต่ไม่น้องเล็กสุดเพราะว่ามีอีกตัวนึงเล็กกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับผมเหมือนกันก็เดี๋ยวจะไปดูตัวอื่นกันเลยเหลืออีก3ตัวนะครับผมโอเคนะครับผมจะให้ดูตรงนี้ก่อนก็ผมจะไม่ยุ่งกับเขามากนะครับแล้วก็ไม่เอาออกมาด้วยก็คือจะเป็นเจ้าป้องทองตัวเล็กนะครับผมเป็นตัวผู้นะแต่ว่าผมกำลังแก้ปัญหาอยู่เพราะว่าตอนเนี้ยมันดุมากเลยแต่ว่าเป็นงูที่ดุแต่ไม่กินอาหารเองนะครับผมกำลังแบบว่าเดี๋ยวให้เขาอดสักพักหนึ่งแล้วผมจะใช้ของเป็นลงไปดูว่าเขาจะกินเองไหมนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ผมกำลังทดลองเพราะว่าตัวใหญ่ก็ไม่มีปัญหานะครับมันมีปัญหากับตัวเล็กนี่แหละเพราะหลายคนก็เป็นเหมือนกันนะครับงูตัวเล็กมักมีปัญหาเรื่องกินเสมอนะครับยิ่งกว่างูตัวใหญ่ซะอีกก็เดี๋ยวทดลองดูก่อนนะครับสัก2อาทิตย์ว่าเขาจะกลับมากินไหมก็วันนี้ก็ควรเขาแค่นี้ก่อนละกันโอเคนะครับผมตัวต่อไปก็จะเป็นเจ้างูเขียวบอนเพศผู้นะก็อยู่ในช่วงเข้าคราบอยู่พอดีนะครับผมก็ใกล้แล้วแหละผมว่าสีก็กลับมาเกือบสดแล้วพรุ่งนี้ก็น่าจะสีสดแล้วอีกวันนึงก็น่าจะลอกคราบนะครับก็นิสัยดีนะตัวเนี้ยผมเอามาก็แบบว่านิสัยดีมากเลยแต่ว่าตอนนั้นอยู่กับรูเมทไม่ดีครับอยู่กับเขียวบอนอีกตัวนึงซึ่งดุมากนะครับผมพอไอ้ตัวนั้นฉกไอ้ตัวนี้ก็ฉกตามนะครับเป็นสัญชาตญาณก็ค่อนข้างจะตัวนี้ค่อนข้างจะแต่ก่อนกินเก่งนะแต่เดี๋ยวนี้กินไม่ค่อยเก่งแล้วก็เลยไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นเจ้าเขียวบอนตัวเมียเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเจ้าเขียวบอนตัวเมียนะครับผมก็ใหญ่กว่าตัวผู้ตัวเมื่อกี้นะครับก็ดูจากสีก็น่าจะเริ่มเข้าคราบเหมือนกันนะครับผมก็กินดุมากตัวนี้กินเก่งมากแล้วก็ค่อนข้างจะนิสัยก้าวร้าวนะครับตัวนี้ก็เห็นว่าตอนก่อนที่จะออกไข่ก็นิสัยดีนะตอนแรกสวยนะครับตัวนี้ผมว่าสวยกว่าตัวผู้ซะอีกแผลก็ไม่ค่อยมีนะครับก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันแต่ว่ายังไม่ได้จับเป็นจิตจารักษณะนะครับผมก็ยังให้อยู่ในกล่องอย่างนี้ต่อไปแต่ว่าก็ชอบนอนตรงขอนไม้นี่ประจำเลยไม่เห็นนอนพื้นเลยตัวอื่นยังนอนพื้นบ้างตัวนี้นอนบนขอนอย่างเดียวก็เดี๋ยวจะไปดูการอัปเดตสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นอะไรนะไปดูกันเลยครับครับผมสำหรับอัปเดตสุดท้ายนะครับก็จะเป็น
ไข่ของงูป้องทองทั้ง6ฟองนะครับผมก็ตรวจสอบดูแล้วนะครับก็มีเชื้อทั้ง6ฟองก็อีกประมาณ80วันนะครับผมก็จะได้มาดูลูกๆเด็กๆนะครับผมออกมาลืมตาดูโลกกันนะก็ตอนนี้ก็ยังเป็นไข่อยู่นะครับก็ถ้าเขาฟักเมื่อไหร่ผมก็จะอัปเดตให้ดูนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมก็เรื่องสอนฟักไข่นี้ก็ต้องให้คอกนี้มันรอดก่อนนะครับผมถึงจะทำคลิปได้นะครับก็อดใจรอกันหน่อยนะครับก็อัปเดตวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตสัตว์เลี้ยงของผมนะก็เยอะพอสมควรเลยนะผมว่าก็ช่วงนี้งดอยู่นะครับก็ไม่ได้ซื้อหนักมากนะช่วงนี้ก็คลิปหน้านะครับผมจะเป็นรีวิวงูอะไรก็เดี๋ยวติดตามกันเลยนะครับก็น่าจะทำเร็วๆนี้นะครับผมก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ